ไม่ใช่เดินเข้าเดินออกตรงนี้นะต้องกลับไปบ้านก่อนแล้วมาใหม่นะอาจจะ9ปีหรืออะไรก็แล้วแต่มาให้ได้9ครั้งเขาบอกว่านับจากนี้เป็นต้นไปเราจะเกิดพบใดชาติใดเราจะเกิดในตระกูลที่สูงศักดิ์เป็นเจ้าคนในคนเราปรารถนาอะไรที่มันสำคัญจักสำเร็จง่ายและเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้เร็ววันนั่นนี่ก็คืออานิสงส์ของการมากราบมาไหว้รอยพระพุทธบาทอีกประการหนึ่งโยมที่จะต้องอธิบายให้โยมฟังก็คือส่วนมากเนี่ยเวลาโยมมาเนี่ยไม่ค่อยมีใครเตรียมเครื่องสักการะเป็นกรณีพิเศษแยกส่วนเพื่อที่จะมาไหว้รอยพระบาทนั้นนะอาตมาจะเห็นสักคนส่วนมากเราก็มาเอาจากข้างหน้าก็คือลงรถที่ลานพระศิวลีโยมก็จะซื้อดอกไม้กันคนละถุงแล้วทีนี้โยมก็จะไหว้กันด้วยความสนุกสนานหลายคนถามว่าเอ๊ะเขาไหว้กันทําไมตามทางก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโยมไหว้อะไรกันนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยโยมทางยังแคบกว่านี้และต่อไม้เยอะกว่านี้นะต่อไม้ก็พุกๆมันก็จะเป็นเหมือนหลุมๆลงไปคนเดินมาทีแรกเนี่ยทำดอกไม้หล่นคาต่อไม้ไว้ดอกหนึ่งไอ้คนมาทีหลังเอาไว้ตรงนี้ต้องใส่ก็รีบโยนใส่พอผ่านไปสักร้อยสองร้อยคนดอกไม้ท่วมหัวต่อแล้วนะตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคนมาหลังๆเอาธูปปักได้เรื่องทีนี้โยมคนมาทีหลังนั่งไหวหัวต่ออยู่เรื่อยเพราะอะไรบางคนก็สงสัยนะโยมสมัยก่อนเอ๊ะมันเป็นพุ่มที่โยมทำกันเนี่ยเขาไหวอะไรมันก็มาจากโยมไหวหัวต่อกันนี่แหละนะไอ้ส่วนตำโขดหินคนมาก่อนเขาหวานเอาฉันเดินตามฉันก็หวานด้วยเขาเอาเหรียญมาแปะฉันก็แปะด้วยเอาธูปทำโค้งๆฉันก็โค้งด้วยก็เลยมันเป็นความสุขของโยมเราก็เห็นว่ามันไม่ผิดเพี้ยนอะไรก็ไม่ได้บอกอะไรโยมนะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้เป็นไงโยมเข้ามาในลานพระบาทปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะเตือนก่อนเตรียมเครื่องสักการะล้วงใหญ่ทีนี้ล้วงไปล้วงมามันหมดโยมคนเราไหว้ก่อนเนี่ยเอาของดีไหว้หมดแหละพอมาถึงตรงนี้จะต้องไหว้สิ่งสำคัญเหลือดาวเรืองเหี่ยวๆดอกเดียวนั่งไหว้แบบเจ๊กหมดทุนนะเพราะนั้นฝากญาติโยมมาเตรียมเอาไว้บ้างเวลามาแล้วก็เวลาที่มาจริงๆบางคนนู่นขึ้นไปข้างบนก่อนทุกทีถามทำไมกลัวไม่ได้ไปหัวใจไปอยู่ข้างบนเพชรอยู่ตรงนี้แต่โยมไม่เอานะเพราะนั้นฝากญาติโยมไว้มาตรงนี้ต้องไหว้รอยพระบาทก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนไปข้างบนเนี่ยจะมีบาทพระอานนท์บาทพระโมกขลาบาทพระสารีบุตรเสมาธรรมจักรจนกระทั่งสุดเขตอุทยานพุทธชาติส่วนผ้าแดงที่โยมลือกันเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องความบังเอิญเดิมจริงๆเนี่ยโยมผ้าแดงเนี่ยก็คือเขตกั้นเพราะยุคแรกในหลวงพ่อจะนำโยมขึ้นไปแล้วก็เป็นไกด์นำเที่ยวอธิบายทุกเรื่องที่ท่านพาโยมไปดูพอหลังๆคนเยอะท่านไม่ได้พาขึ้นไปโยมมากราบท่านเสร็จก็ขึ้นไปทีนี้มันเลยแล้วท่านก็ต้องไปตามกลับตอนหลังก็เลยให้เจ้าหน้าที่เอาผ้าได้ดิบสีแดงเนี่ยมันเบาหน่อยขึ้นไปขึงไว้เขียนว่าห้ามผ่านไอ้โยมเจ้ากรรมขึ้นไปก็ขึ้นไปก็เขียนกันอีกแหละข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้เดินทางมาถึงตรงนี้แล้ววงเล็บขอให้รวยเอาเข้าไปอีกไอ้คนมาทีหลังก็อยากรวยเขียนกันสนุกสนานทีนี้ก็ไปลือกันว่ามีคนถูกรางวัลที่1ได้เรื่องโยมโยมน่ะไม่เท่าไหร่หรอกนู่นแม่ค้าได้อยู่ข้างล่างตัวสำคัญรู้ว่าโยมต้องการผ้าแดงใช่ไหมก็ถามไปถามมาที่ขายธูปขายเทียนเปลี่ยนหมดโยมไปขายผ้าแดงนะซื้อผ้าแดงมาตัดกว้างสัก10เซนยาว50เซนพร้อมปากกา1ด้ามแพ็คถุงอย่างดีใครเดินผ่านก็มีผ้าแดงหรือยังคะไอ้เราก็ต้องเข้าไปถามแหละคนไม่เคยมาพอถามปุ๊บแม่ค้าก็อธิบายเลยใครๆก็อยากขายของได้บอกขึ้นมาเขาคิดจะกุดต้องไปถึงผ้าแดงเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นักขออะไรก็สำเร็จเขารวยกันนักต่อนักโยมสมัยนั้นนะโยมนะอาตมาอยู่ตรงเนี้ยพอบอกก็โยมผ้าแดงมันไม่มีอะไรหรอกไม่เชื่อหรอกมองเราตาเขียวเลยนะบางทีเราไปขาดใจกันกลางคืนเนี่ยไม่อยากให้ขึ้นไปเพราะอะไรสมัยก่อนไม่มีไฟนะไม่มีไฟก็จุดเทียนกันไปอีลุงตุงนางขึ้นไปตอนหลังๆไปลือกันอีกบอกว่ายิ่งแขวนสูงรวยไวว่ะนู่นทีนี้เอาหินมัดผ้าเฟี้ยงขึ้นยอดไม้หนักก็ไปกว่าเดิมไฟไหม้ป่าก็ทีนี้โยมนะไฟไหม้ป่าเพราะอะไรเพราะว่าข้างบนไม่มีไฟคนไปก็ต้องไปปักเทียนไว้ทีนี้ปลายผ้ามันคงห้อยมาโดนไฟเทียนก็ติดต้นไม้ก็สิอุทยานเขาก็มาร้องเรียนหลวงพ่อเอารูปมาให้ท่านท่านก็ถามว่าอะไรนี่มันแดงเต็มลูกเขาไปหมดเขาก็บอกผ้าแดงหลวงพ่อนั่นแหละเพราะงั้นท่านก็เลยต้องมาแก้ข่าวตอนหลังก็เข้าที่เข้าทางกันมากขึ้นก็เหมือนกระจกวิเศษที่โยมเอามาตรงนี้แหละเหมือนกันยุคนั้นหลวงพ่อท่านฉายภาพท่านต้องไปยืนอยู่ฝั่งนู้นตรงพระพรหมน้ำมนต์ปิดไฟหมดโยมแล้วหลวงพ่อจะใช้ไปฉายกระบอกเดียวฉายภาพมหัศจรรย์ที่ปรากฏที่ตรงผนังลูกบาศก์โยมก็จะนั่งตรงนี้เต็มไปหมดแล้วเวลาโยมหันหลังกลับไปมองลูกบาศก์มันมองไม่ได้มันเมื่อย
มันต้องบิดคอโยมก็บ่นหลวงพ่อก็บอกเอาอย่างนี้ใครมีกระจกแต่งหน้าเอามาส่องย้อนหลังดูไอ้คนมันมีบุญโยมเนาะมันก็ส่องไปเห็นเลขดันไปถูกหวยอีกไปเข้าทางแม่ค้าอีกเหมือนเดิมแม่ค้าเอากระจกกลมๆโยมเขียนยันอย่างดีเลยแล้วกำกับมาอย่างดีนะห้ามส่องหน้าว่างั้นแล้วก็ห้ามใช้ปนกับคนอื่นไม่งั้นเดี๋ยวขายไม่ออกไอ้โยมเอาขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำไงก็มาถามอาตมานะอาตมาเป็นโฆษกโยมก็ถามมาใช้ยังไงเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะก็บอกโยมไม่มีคู่มือหรือว่างั้นแล้วตอนหลังๆพอเข้ามาไม่รู้จะทำยังไงอาตมาก็บอกไม่อยากขัดใจโยมบอกเข้ามาส่องในลูกบาศก์นี่แหละว่างั้นก็มาถามมินะส่องยังไงเราก็เลยแกล้งหลอกโยมบอกเอามาแย่ในใต้ลูกบาศก์นี่ก็ได้โยมว่างั้นแล้วก็หลับตานะอย่าลืมตาแล้วสวดอิติปิโส1จบก็ลืมตาดูทีนึงถ้าไม่เจอก็ขยับไปเรื่อยโยมก็บ้าตามมาสวดกันทั้งวันเลยทีนี้นอนเป็นทหารราบเต็มตรงนี้แหละโยมนะจนคนที่มาทีหลังประท้วงบอกเข้าไม่ได้เสาร์อาทิตย์นี่โยมกระจกเหลือทิ้ง 2-3 เข่งทุกวันเพราะอะไรแม่ค้ากำกับไว้เสร็จห้ามใช้ปนกับคนอื่นนะเขาอยากขายของแต่ตรงนี้แก้ง่ายเพราะอยู่ใกล้นะก็อธิบายให้ฟังเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้โยมมาฟังแล้วโยมจะเข้าใจว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะเรื่องการขีดเขียนนี่ก็เหมือนกันในลานบาทเนี่ยนะเราอย่าพยายามอย่าไปเขียนเพราะเขียนหนึ่งคนไอ้คนมาเห็นอยากเขียนทั้งนั้นแหละเมื่อ3ปีที่แล้วนุ่นเล่นเขียนน้ำผักหลวงพ่อทวดก็มีนะตอนนี้ต้องย้ายกลับไปไว้ข้างในเพราะว่าเผลอไม่ได้เดี๋ยวเขียนน้ำผักหลวงพ่อทวดแล้วเป็นบาปเป็นกรรมเพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้เรื่องของการเขียนแต่วันนี้น่าดีใจโยมสะอาดนะคงไม่ต้องพูดเรื่องของความสะอาดกันเพราะวันนี้สะอาดสวยงามตรงนี้เนี่ยโยมขอฝากนิดหนึ่งคนไทยเราเนี่ยปิดทองอะไรก็ตามไม่ค่อยเก็บกระดาษกันอาตมาเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิดสังเกตคนไทยกับคนฝรั่งคนฝรั่งเขามองเราทิ้งขยะเขามองแบบงงๆว่าคนไทยทิ้งได้ยังไงนะอาตมาสังเกตเขาเนี่ยเขามองคนไทยอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นเราต้องช่วยกันอะไรที่เป็นเศษผงเศษขยะนี่อย่าไปทิ้งกันเก็บไปทิ้งในที่ที่เขากำหนดไว้ช่วยกันดูแลความสะอาดในลานพระบาทสมบัติตรงนี้ไม่ใช่ของใครนะโยมนะเป็นของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นการที่จะสืบสานประเพณีเอาไว้ให้แก่ลูกหลานเราต้องช่วยกันอีกเรื่องหนึ่งโยมที่ตอนนี้กำลังแก้ปัญหาก็คือเรื่องของการแต่งกายแต่ก็มีทางออกก็คือเตรียมชุดมาให้โยมนุ่งคลุมซะหน่อยนะเพราะว่าบางทีขึ้นเขาบางคนก็บอกมาเที่ยวก็ไม่รู้ฉันก็แต่งมาเต็มที่ผลปรากฏว่าเอาขึ้นมาก็ไม่ให้เข้าก็ตอนหลังก็เลยจัดเตรียมชุดเอาไว้ให้เป็นการนุ่งคลุมนะก็ช่วยได้แต่ปัญหาอีกเรื่องที่อาตมาแก้ให้โยมไม่ได้คือรองเท้าหายโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะโยมนะอาตมาให้ทุกคนระดมความคิดจะทำยังไงแก้ปัญหาให้โยมต้องฝากโยมไว้เวลาโยมเข้ากันเนี่ยเสาร์อาทิตย์ไม่มีทางเดินเลยนะโยมนะใครจะขึ้นจะลงเหมือนกับไหลขึ้นไหลลงเลยและโยมจะมายืนรอตรงทางเข้าลานพระบาทนี่แหละทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องถอดรองเท้าตรงไหนเพราะคนมันแน่นยืนกันแน่นไปหมดพอเข้ามาถึงนี่ปุ๊บเขาบอกให้ถอดรองเท้าก็ถอดตรงนั้นเลยพอเราเคลื่อนตัวเข้ามาชุดที่2ยืนแทนที่เราหมดแล้วพอเราไหว้เสร็จออกไปทางนี้เอากลับไม่ได้มุดกันอยู่นั่นแหละเช้าๆนะเสาร์อาทิตย์เป็นอย่างนั้นทุกทีเพราะนั้นฝากโยมไว้นะถ้าโยมมาจังหวัดเสาร์อาทิตย์อย่าถอดรองเท้าไว้บริเวณนี้ไปถอดไว้ริมอาคารฝั่งนู้นแล้วหาง่ายและจำไม่ได้ว่าเราถอดไปตรงไหนบางทีเดินมาแล้วเตะไปเตะมาหากันไม่เจอเสาร์อาทิตย์รองเท้าเหลือเป็นเข่งๆไม่รู้จะเอาไปคืนให้ใครนะเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีใครลักใครขโมยแต่ว่าเราเหยียบกันบ้างสะดุดกันบ้างบางทีเหยียบซะจนจำไม่ได้ว่าฉันใส่รองเท้าคู่ไหนมาประมาณนั้นก็เลยเป็นปัญหานะเพราะนั้นก็ฝากโยมไว้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งโยมถ้ำบุรุษีนะโยมมาแล้วไม่ค่อยลงไปกันเพราะว่าไม่ค่อยรู้ประวัติอาตมาเองก็ไม่ได้พูดถึงถ้ำบุรุษีมานานพอสมควรถ้ำบุรุษีบัณฑิตกล่าวไว้ว่าเป็นสถานที่บำเพ็ญตบะของพ่อปู่ฤาษีใช้อำนาจกำลังของฌานหนุนรอยพระพุทธบาทตรงนี้เอาไว้ปกปักรักษาเอาไว้รอการเวลาที่เหมาะสมว่าผู้ที่มีบุญบารมีจะมาบรรจบพบรอยพระบาทและเกิดประเพณีการกราบไหว้เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปีเพราะนั้นปู่ย่าตาทวดจึงสอนเสมอว่ามาแล้วให้เข้าไปกราบปู่ฤาษีด้วยเอาบุญไปฝากควรที่จะไปกราบตอนขากลับเพราะอะไรเพราะเราได้บุญใหญ่จากการไหว้รอยพระบาทแล้วแม้แต่โยมขึ้นไปข้างบนก็เหมือนกันไหว้ตรงนี้เสร็จทําบุญตรงนี้เสร็จเอาบุญไปฝากเทวดาทุกจุดแล้วขอพรไม่ใช่ไปขอพรอย่างเดียวไม่ให้อะไรเทวดาเลยนะเทวดาเขาก็จะไม่มีอะไรที่จะให้เราเหมือนกันฉะนั้นต้องฝากโยมไว้ส่วนลูกบาศก์นิยมเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะใครที่มาเนี่ยเขาแนะนำว่ามาแล้ว
เอาทุกข์อะไรขึ้นมาก็ตามมีความทุกข์อะไรก็ตามอย่าเอากลับไปให้อธิษฐานทิ้งทุกข์ไว้เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งไม่เอาทุกข์กลับบ้านว่างั้นเถอะเอาทั้งหมดมาทิ้งไว้ที่ลูกบาศก์อธิษฐานนี้ส่วนตรงนู้นโยมตรงที่พระพรมน้ำมนต์ที่มีไฟส่องตรงนั้นหยาดเป็นรอยฝ่าพระหัตถ์นะตรงนั้นดูให้ดีนะจะเห็นลึกลงไปจะเป็นรูปวงธรรมจักรอยู่ข้างในด้วยซ้ำส่วนกอบปูนเล็กๆเนี่ยเป็นรอยหยาดพระโลหิตข้างนอกที่โยมเห็นตรงฝ่าพระหัตถ์นั้นเป็นลักษณะอุ้งมือโยมแต่ว่าข้างในจริงๆจะเป็นดวงของธรรมจักรอยู่ข้างในเลยนะแต่ว่าถ้าคนไม่เคยดูธรรมจักรก็จะงงๆแต่คนเคยศึกษาเนี่ยจะรู้ว่ามีอยู่จริงๆส่วนฝั่งนู้นของหินก้อนใหญ่มีรอยเท้าพญามารปรากฏรอยเท้าพญามารนี่โยมมีความกว้างความยาวเท่ากับพระบาทนี่แหละใกล้เคียงกันมากแต่ชัดเจนเพราะอะไรไม่มีคนไปแตะต้องเนื่องจากอยู่บนหินสูงขึ้นมาสุดบันไดต้นมะม่วงแล้วก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ที่โขดหินเล็กๆนั่นแหละโยมไปยืนประมาณตรงหน้าแล้วมองขึ้นมาโยมจะเห็นเป็นรอยเท้ายุบลงไปขนาดใหญ่นั่นแหละเขาเรียกรอยเท้าพญามารเขามีเรื่องเล่าอย่างนี้ว่าพญามารหวังทำร้ายพระพุทธเจ้าจึงถีบหินก้อนนี้ใส่พระพุทธเจ้าเต็มแรงพระพุทธองค์ก็เอาพระหัตถ์รับไว้จึงเกิดรอยยุบขึ้นทั้งสองด้านแต่ด้วยแรงกระแทกของหินตกลงกระทบพื้นจึงเกิดการกระเด็นของเศษหินบางส่วนมาโดนหลังพระบาทจนเกิดหยาดพระโลหิตขึ้นต้องหยาดพระโลหิตเนี่ยเวลาที่ใครมาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเขาให้อธิษฐานเอาแผ่นทองอุปมาเป็นทิพโอสถก็คือยารักษาแผลกับพระพุทธเจ้าอธิษฐานปิดทองที่หยาดพระโลหิตแล้วเราจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บส่วนตรงบริเวณรอยฝ่าพระหัตถ์อันนั้นอธิษฐานให้ทำมาหากินคล่องๆเอามือไปแตะปิดทองเสร็จแล้วมือไปแตะและอธิษฐานให้ทำมาหากินคล่องๆนี่ก็คือหลักความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเปิดตอนไหนโยมสับสนกันอยู่เป็นประจำขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3โยมเพราะว่าเขาใช้แบบปฏิทินจันทรคติคือแบบโบราณเพราะนั้นวันนี้เราดูเรื่องของปฏิทินสากลเพราะนั้นดูปฏิทินที่มีข้างขึ้นข้างแรมขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3นั่นแหละเป็นวันแรกของการเปิดนมัสการรอยพระบาทการบวงสรวงประกอบพิธีตอนจะปิดงานก็นะเขาเรียกบวงสรวงเปิดป่าปิดงานแต่การบวงสรวงก่อนงานเปิดเขาเรียกบวงสรวงปิดป่าเปิดงานโยมต้องฟังให้ดีเดี๋ยวสับสนคำว่าปิดป่าก็คือการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อเหล่าทวยเทพเทพาอารักษ์แล้วขอความอนุเคราะห์จากเหล่าเทวดาช่วยปกปักรักษาพวกเราบอกภูมิเจ้าป่าเจ้าเขาขออนุญาตใช้พื้นที่กันพองานเสร็จเราก็คืนพื้นที่กับเหล่าเทวดากับสิงสารสัตว์เรียกว่าพิธีเปิดป่าปิดงานส่วนโยมที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก่อนงานเปิดเขาจะปฏิบัติธรรมกันอยู่5วันเต็มต้องนับถอยหลังจากวันเปิดคือ1ค่ำเดือน312วันด้วยกันนับถอยหลังไปเลย12วันจะเป็นวันแรกของการปฏิบัติธรรมแล้วก็5วัน5คืนเต็มเตรียมมาให้ดีก็แล้วกันนะเพราะว่าคนเยอะนะแต่ก็สนุกอีกแบบหนึ่งอะไรนี้ก็เป็นเรื่องราวของสถานที่แล้วก็ประวัติความเป็นมาต่างๆต่อไปจะได้นำทุกท่านกลับเข้าสู่ขั้นตอนของพิธีกรรมเริ่มจากการขอขมาแล้วก็นำสู่การบูชารอยพระบาทสืบต่อไปคณะญาติโยมทุกท่านที่อยู่ด้านนอกก็ดีด้านในก็ดีตั้งใจนะหันหน้ามาทางรอยพระพุทธบาทแล้วก็ตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมตั้งนะโมขึ้นพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิต่อไปสำหรับโยมที่ไม่ได้สมาทานศีล8พึงพร้อมใจกันสมาทานเบญจศีลปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินานทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทธานาเวรมณีสิกปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิกราบอีกหนึ่งครั้งกราบอรบัดนี้เราท่านสาธุชนทั้งหลายเปรียบเสมือนเป็นผู้บริสุทธิ์เปรียบประดุจเป็นดั่งภาชนะทองที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วควรแล้วในการที่จะนำเครื่องสักการะอันประณีตใส่ลงในภาชนะทองที่บริสุทธิ์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาต่อรอยพระพุทธบาทสืบต่อไปขอเชิญทุกท่านนำเครื่องสักการะใส่ในกระพุ้มมือของตนโดยทั่วกันท่านโยมคนไหนปรารถนาเป็นเศรษฐีจงน้อมปัจจัยใส่ในกระพุ้มมือเอาไว้เช่นเดียวกันที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าบางคนเห็นว่าเงินอยู่ในกระเป๋าน้อมถวายทั้งกระเป๋าที่เอากลับไม่ได้ให้ใส่ในกระพุ้มมือกันแล้วก็ดูนะเรามีเยอะๆก็แบ่งปันคนอื่นให้มีครบกันต่อตอนนี้ไปขอเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพุทธปาทังสัจจะคาระเวนะวันทานะ
พราะกลัวจะปลดพราะกลัวจะมีโทษไม่ใช่ค่ะพวกคนมีศรัทธาทางนั้นแต่ตัวศรัทธานะฮะบางครั้งเราก็หลงนะคะมันหลงได้เหมือนกันแต่ศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อแต่สิ่งที่ไม่ควรเชื่อเราก็อย่าไปเชื่อเพราะตรงนี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่ควรเชื่อเพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเรามีจริงพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่เราก็อยากมาถึงอยากมาได้อยากมากราบอยากมาไหว้ค่ะไม่เคยเห็นนี่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่อยากจะมาพอมาถึงแล้วมันก็เกิดความเบิกบานก็เรียกว่ามีความปิติมีความดีใจมีความสุขมีความร่าเริงเพราะงั้นอาตมาจึงได้บอกว่าบุญคือความร่าเริงถ้าใครทำบุญไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเนี่ยมันไม่ใช่บุญค่ะเพราะงั้นความร่าเริงคือความสุขในกายความสุขในใจนะคะทั้งกายทั้งวาจานั่นถูกทั้งสามประการเขาเรียกว่าความร่าเริงความร่าเริงเขาเรียกว่าปีติมีความสุขด้วยประการทั้งปวงนะคะแล้วเป็นไงบ้างคะพอเราไหว้พระสวดมนต์กันเสร็จเรียบร้อยดีใจกันมากไหมคะนั่นสิคะโอ้โหโอกาสแบบนี้มีน้อยมากแต่ว่าสงสารบางคนมาแล้วไม่เคยสนใจเลยบางแบบว่าไปถึงกดไปก็เขาก็ไปเขารำก็รำด้วยสวยหรือไม่สวยไม่รู้เลยไม่รู้เพราะงั้นต้องมีสัจจะสร้างตัวสัจจะเป็นหลักเรามาแล้วเราต้องทำไงเราต้องมากราบมาไหว้ถ้ามีเวลาเรามาสาธยายมนต์สวดมนต์เราก็ทำมีเวลามานั่งสมาธิกรรมฐานเราต้องมาทำให้ได้เพราะยากเหลือเกินกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันยากมากบางทีอายุ90ปียังไม่มีเมื่อปีเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยที่ระยองไม่ไกลหรอกนะไม่ไกลแต่ว่า92อยากมาลูกกูแต่มาจนได้ใกล้ๆตรงนี้เองบอกอู้เรานี่จะตายไปสักพักแล้วไม่ได้พบของดีนั่นที่การญาติโยมค่ะถ้าญาติโยมมีศรัทธาเอามนต์นี้ไปสาธยายชีพานญาติโยมค่ะเราจะมีความสุขกันตลอดเวลาค่ะตัดความกังวลตัดความโทษตัดทุกโศกโรคภัยได้หลายอย่างเพราะโครงการของอาตมาใช้คำว่านำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานให้กับคนเรือนคือเอาข้อปฏิบัติวัดปฏิบัติไปไว้ที่บ้านตอนเย็นๆ เราก็นำลูกนำสามีภรรยาไหว้พระสวดมนต์เวลาใช้เวลาสัก20นาทีตอนสัก2ทุ่มเขียนหนังสือไว้เลยค่ะเขียนไว้ที่ขวาประตูหน้าต่างก็ได้เขียนมาเลยเวลา 20.00 นเป็นเวลาไหว้พระสวดมนต์มันจะเกิดเป็นมงคลคนที่เคยยากลำบากก็จะสบายคนที่ไม่เคยได้มันก็จะได้คนที่ไม่เคยเห็นมันก็จะเห็นของที่ไม่เคยทำมันก็เป็นขึ้นมาลูกก็จะว่านอนสอนง่ายสามีก็จะว่านอนสอนง่ายภรรยาก็ว่านอนสอนง่ายคนใช้ก็จะซื่อตรงก็เอาบนนี้ไปใช้ถ้าบนนี้นะที่เราสาธยายจบลงไปนี่นะอยากไหมคะอยากเป็นครอบครัวที่ดีมีสุขอยากอย่างนั้นไหมคะนั่นสิถ้าอยากก็ต้องเอามนต์นี้ไปค่ะไม่หนักไม่หนาเลย
ไม่ต้องไปแบกไปหาไม่รู้มันของง่ายๆไม่ต้องไปเสียเงินเลยบุญน่ะนะถ้าคิดง่ายๆอ่ะมันไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเลยนั่งเฉยๆภาวนาหน่อยๆออกกำลังใจกำลังกายนิดๆได้บุญเต็มที่เลยเพราะงั้นลูกๆทุกคนอยากจะได้เป็นอย่างนี้ต้องเอาไปใช้เพราะว่ามนต์นี้เนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้สาธยายแล้วนะพระองค์ได้ชนะมารด้วยประการทั้งปวงนะถ้าพระองค์ไม่ได้สาธยายมนต์นี้พระองค์ไม่ได้เป็นพุทธเจ้าไม่เป็นเพราะไม่ได้ชนะมารนั่นสิพระองค์ได้สาธยายมนต์ได้ชนะมารได้แต่เป็นพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้อาตมาในฐานะที่ทำงานแบบไม้ซีกคัดไม้สูงไม่ได้เอาไม้ใหญ่ๆมาคัดไม้สูงครับไม้ซีกคัดไม้สูงโบราณเขาบอกบางทีจะพูดกันว่าเขาจะมักกันพูดกันว่าปิดทองหลังพระทำมาตลอดเลยก็ไม่มีต้องการให้ประชาชนพวกเราได้เข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ปรารถนาอะไรหลวงพ่อไม่ปรารถนาเกียรติยศไม่เกิดไม่อะไรไม่ต้องการเข้าถึงญาติโยมให้ธรรมะกับญาติโยมถ้าต้องการอย่างนี้แต่ว่าไปทุกวันเพราะฉะนั้นต้องการยุคในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านเมืองของเรามันยุ่งโอ้ยุ่งมากมากนะแต่ความสามัคคีกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเราเพราะอะไรครับเพราะขาดศีลธรรมขาดศีลธรรมอย่างมากใครไปที่ไหนถามหลวงพ่อก็บอกขาดธรรมบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขาดธรรมะขาดธรรมคุ้มครองลูกขาดเรียกว่าโลกบาลธรรมเป็นโลกบาลคือธรรมคุ้มครองลูกมีสองอย่างหนึ่งหิริความละอายในยุคนี้ไม่มีความละอายทำอะไรก็โหไม่มีความละอายเกิดใจไม่กลัวต่อบาปไม่มีหิริโอตปะแล้วจะทำยังไงครับจะทำไงเพราะงั้นช่วยกันหน่อยนะช่วยกันหน่อยช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหรือจริยธรรมนี้ไว้กันหน่อยแล้วปล่อยให้มันชืดไปแล้วก็เสียหมดเพราะฉะนั้นขาดทั้งศีลขาดทั้งธรรมเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขาดศีลก็ขาดพอเข้าไปถึงประชาชนทุกวันนี้ญาติโยม100คนว่าศีล5กันได้แค่20คนไหวไหมขาดพวกเราต้องตื่นกันนะลูกหลานต้องไปกลับไปเนี่ยถ้าใครไม่ว่าศีลห้าอย่างไม่ว่าไปท่องให้ได้ด้วยแล้วจะกลายเป็นขาวจะกลายดำจะกลายเป็นขาวลองสิคะนี่พวกเราไม่ว่าศีลห้ากันไม่ได้อะไม่รู้จักศีลห้าแล้วจะทำยังไงจะไปนิพพานกันได้ยังไงทำบุญบาทหนึ่งก็โอ้คุณจะขอไปนิพพานทำบุญสองหลึงก็ไปนิพพานมันจะได้ที่ไหนนะพระพุทธเจ้าท่านทำมาจนไรนะกี่พศกี่ชาติชาติที่พระองค์เป็นสมมาพุทธเจ้าปฏิบัติตั้ง6ปีกูกรากรำแค่ไหนดีว่าท่านไม่ทิ้งลมหายใจถ้าท่านทิ้งลมหายใจพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพุทธเจ้านั่นสิคะมันน่าสงสาร พวกเราเนี่ยเป็นโชคเป็นวาสนาดีมากๆที่เกิดมาอยู่ในเมืองไทยเป็นชาวพุทธเรียกว่าปฏิรูปประเทศวาสาอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศที่ดีมีความสุข
มีพระมหากษัตริย์มีพระพุทธศาสนาจะอยู่ที่ไหนจะดีกว่าเมืองไทยอาตมาก็ไปหลายประเทศอเมริกาพวกว่าโอ้ยดีเหลือเกินดีเหลือเกินดีที่ไหนอ่ะมันมีสัญชาติที่ไหนอเมริกามีที่ไหนไปอยู่กันเปะป่าการศึกษาและพวกเราก็ไปศึกษาก็เอาแบบเข้ามาเปะป่าหมดเลยประเพณีวัฒนธรรมงามๆไม่มีเลยไปมันไม่มีตรงไหนไปทั่วประเทศไทยมันเลยมันทั่วโลกเนี่ยมันเกินเมืองไทยเราไม่ได้ไม่มีหรอกค่ะเพราะงั้นอาตมาก็เจาะแสวงหาไปหลายที่หลายทางกว่าที่จะมาใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์ได้ไม่ใช่เป็นของง่ายไม่ใช่ไปถึงจะเห็นถึงจะได้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นญาติโยมค่ะเราถามจริงๆอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์กันอีกไหมคะอยากไหมคะตรงนี้ไม่เห็นตอบเลยไม่อยากมั้งอยากไหมคะถ้าอยากก็กลับไปท่องศีล5ให้ได้ถ้าท่องศีล5ไม่ได้เนี่ยไม่มีโอกาสมาเป็นมนุษย์นะคะเราคิดว่าแหมฉันมีเงินฉันไม่ต้องไหว้พระฉันไม่ต้องสวดมนต์ฉันไม่ต้องมีศีลธรรมนาตายไปมันไม่ได้ไปเกิดเป็นสวรรค์ไม่ได้เกิดเป็นนั่นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติแล้วมันจะไปค้านตรงไหนมันจะดลดินไปได้ยังไงเพราะเหินเดินอากาศไม่ได้แล้วกลับไปท่องให้ได้ท่องค่าเรียนก่อนหนังสือก็อ่านออกอย่าไปทิ้งหนังสือหมดไว้ในบ้านนักเกะละกาทิ้งเอาไว้เพื่ออะไรเป็นพยานให้นักบอลให้หนังสือบอลมาดูเราไม่ดูหนังสือบอลแย่นะเพราะงั้นกลับไปดูนะถ้าอยากจะได้ถ้าพวกเธอไปทำได้ในฉันก็ได้บุญอีกเยอะเลยเพราะฉันนำเธอไปขึ้นสวรรค์ไม่ได้นำพวกเธอไปตกนรกเธอจะไปนรกไม่ไปเจ้าค่ะตามใจนะตามใจไม่สองทางให้เลือกเอานั่นสิค่ะนำขึ้นสวรรค์แล้วท่องได้แล้วนะหัดท่องต้องว่างบางคนบอกไม่มีเวลาโอ้ยวัฒนธรรมกินไอ้บ้าทำกินทั้งกลางคืนกลางวันมันก็รวยกันไปเลยละหมดไม่ที่ไหนบางทีบอกมีเวลาสอนลูกเลยปวดโถ5นาที10นาทีให้คุยกันบ้างสามีภรรยาให้ลูกกับหลานคุยกันบ้างให้รู้จักว่าผิดมันถูกไปที่ไหนพรุ่งนี้ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนต้องให้รู้จักกันบ้างสามีภรรยาต้องให้เห็นหน้ากันตักหลายนาทีแล้วมันจะมีความสุขให้ท่องศีล5ได้แล้วนะไม่ต้องไปขอกับพระที่บ้านเลย เรานำลูกนำหลานบูชาพระเสร็จเราก็พระยังพันเตวิสุงวิสุงนักนัตถายังเสร็จแล้วก็เราก็ว่าปานาปานาไปจนจบแล้วก็สวดมนต์อื่นไปพุทธังธรรมังสังฆังบานะโมสวดมนต์อื่นไปได้เอาแค่20นาทียังไม่ต้องมากก็ไหวไหม20นาทีไม่ไหวก็ไม่ไหวก็ไม่รู้จะทำไงแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ไหวแล้วโอ้ยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าทูลว่าโอ้ยดอกบัวมี3ดาวก็เปรียบคนไหว้ดอกบัวมี3ดาวดาวหนึ่งจะบานในวันพรุ่งนี้ดาวหนึ่งก็จะหวานในวันต่อไปอีกราวหนึ่งมันอยู่ในน้ำอยู่ในตมไหวนะคะตื่นนะคำว่าพุทธะแปลว่าผู้ตื่นนะลูกนะตื่นนะตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลไม่ได้แพ้เขา
อายเขาด้วยโอ้ต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันแล้วก็ได้ต้องไปขอกับพระว่าศีลได้บุญตอนเย็นๆแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นอนและพุทธเจ้าท่านว่าคนนอนนะสมาทานศีลแล้วนอนท่านว่าเป็นคนผมผ้านอนถ้าพวกไหนนอนไม่สมาทานศีลต้องเรียกแก้ผ้านอนแก้ผ้านอนก็ผมผ้านอนนะมันยังไงอันนี้สงแตกต่างกันไหมนะโอ้โหแล้วเราจะปล่อยหมดจะนอนแก้ผ้ากันไหวหรือครับโอ้ไม่ได้หรอกกลับไปนะกลับไปนอนห่มผ้ากันทุกคนถ้าเชื่อนะถ้าไม่เชื่อมาก็ไม่เป็นไรถ้าเชื่อเป็นลูกเป็นหลานเป็นศิษย์กันก็ไปคำว่าลูกมันต้องเชื่อพ่อถ้าลูกไม่เชื่อพ่อแล้วไม่อยู่กันได้ไหมนั้นเป็นลูกศิษย์ของพ่อเขียนโอ้ตายง่ายไปเวลานอนเวลาเช้าขึ้นมาอาจจะผิดตลักปากลิ้นบ้างขาดบ้างบางทีเราหลอกใครบ้างบางทีไปขายของแม่ค้าก็มักจะไปขาดมุสาวาทข้อมุสานะพวกแม่ค้าก็เอาของไปราคาต้นทุน10บาทก็ไปเจอกับพักพวกก็บอกว่าเอาพวกกันเองคนกันเองเอาแค่ทุนก็แล้วกันไหนได้กิโลนักวันไป20บาทแล้วจะไม่ขาดเป็นไงคนจีนก็บอกกล้าเปลี่ยนนั่งนะกันนั่งหวนเนี่ยย้วนน่ะนั่นไม่ได้ผิดแล้วก็ตอนเย็นเราก็ไปซ่อมเสียทุกวันเรามีศีลทุกวันลูกๆมีศีลทุกวันคนอย่าให้ขาดศีลให้มันมีศีลบ้างนอนไปกับศีลกันบ้างแล้วก็อย่าไปกลัวว่าผิดศีลข้อที่3วันนั้นหลวงพ่อไปบรรยายที่กระทรวงก็ถามว่าโยมคะที่อาตมาให้ญาติโยมในครอบครัวกล่าวศีลกันสมาศีลกันแล้วนอนกันในครอบครัวทั้งครอบครัวสงสัยข้อไหนบ้างคะยกมือเราสงสัยข้อไหนคะสงสัยข้อกาเมมาพวกเราเลยสงสัยข้อกาเมยังไงอย่างนี้ดอกมั้งเลยไม่กล่าวว่าศีลกันหรือว่าไงก็ศีลก็บอกว่าผิดลูกเขาเมียเขาผัวเราเมียเราถูกต้องตามกฎหมายมันผิดที่ไหนเรากลัวไหมอย่ากลัวนะต่อไปไม่ต้องไปกลัวแล้วนะได้ศีลก็ทุกวันอะไรไม่ขาดก็ซ่อมตอนนี้อาตมาก็คิดว่าเขาสงสัยอย่างนั้นเองเลยไม่กล้าว่าศีลกันทุกครอบครัวโอ้แปลกมัวจะไปรับกับพระเมื่อไรพระ15วันไม่เข้าวัดก็มีบางทีปีไม่เคยเข้าวัดเลยบางทีเกิดมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยเข้าวัดเลยเข้าตอนไหนเข้าเวลาตายแล้วนะเข้าเวลาดีๆไม่เข้าออกมาวัดนะไม่เข้าวัดเลยของที่วัดนั้นแปลกเลยนะจะจบนะของดีๆเขาไม่เคยเอาไปให้หรอกนะของที่ตายแล้วเอาไปให้หมูตาบอดหมู3ขาไก่3ขาเอาไปให้วัดเลี้ยงดูสิครับของดีๆนั่นลูกเหมือนกันลูกที่เกเรเทตรงโอ๊ยปังไอ้จะบวชวันนั้นไม่ได้ทีเดียวแต่ลูกสาวลูกชายดีๆไอ้หนูเอ้ยอยู่กับพ่อแม่ก่อนนะทำกินกันไปก่อนช่วยแม่แตกเงาะกันถากหญ้าก่อนลูกดีๆไม่ให้เข้าวัดหรอกเอาเด็กที่สอนไม่ได้แล้วนะมันไล่เข้าวัดพอบวชศึกเข้าไปแล้วด่าลูกพอลูกไปทำผิดด่าครับว่าครูบาอาจารย์มึงไม่สอนดูสิครับด่าลูกตัวเองว่าครูบาอาจารย์ไม่สอนฉันบอกมันด่าต้องด่าแม่มึงไม่สอนพ่อมึงไม่สอนอย่างนี้ถึงจะถูกไม่ถูกบ้าครูบาอาจารย์มันถูกที่ไหนถูกไหมถ้าถูกไหมคะหลวงพ่อเนี่ยถูกด่าตลอดเลยนะ
เพราะงั้นตรงนี้นะครับต้องเข้าใจนะคะเอาละครับตกลงไหมคะตกลงกันไหมคะที่จะนำวัดกันสู่บ้านแล้วจะนำกันสวดมนต์สวดพรตกลงไหมคะเอาละครับตกลงนะ ใครไม่ตกลงบาปนะตรงนี้นะ ตกลงบาปก็หกใครไปก็หกหลวงพ่ออีกแบบที่ต้องขันเอาละต้องกลับไปนะเอาให้ได้นะถ้าไปเจอทีหลังนั้นจะต่อว่าเลยลงมายังพันเตให้ได้นะครับไม่เอาให้เขาไม่ได้ไม่ได้เอาละก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะก็จำๆกันไปถ้ามันลืมก็ไปไรก็ต้องจำไปบ้างเอาต่อไปก็จะนำเราขอเข้ามาต่อสถานลานพระยุคลบาทกันขอเข้ามารอยพระพุทธเจ้าบางทีเราคิดว่าเอ๊ะทำไมร้อยพุทธเจ้าใหญ่นักนี่เป็นร้อยพุทธเจ้าหรือแค่นี้ก็บาปแล้วเชื่อว่าเราไม่เชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงจะใหญ่ขนาดไหนก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นอรหันต์ท่านสามารถที่จะอธิษฐานรอยของพระองค์ให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ให้เล็กเท่ากับตาพริกไทยก็ได้นี่เราสงสัยไม่ได้อย่าไปสงสัยค่ะเอาละค่ะตั้งใจน้อมมาที่รอยพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะสอนขอขมาต่อไป ว่านะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเยนวาจากาเยนวาจานวเจตสาวานวเจตสาวาพุทเถกุกัมมังพุทเถกุกัมมังธัมเมกุกัมมังธัมเมกุกัมมังสังเขกุกัมมังสังเขกุกัมมังปกตังมะยายังปกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาโตพุทโธปฏิคันหาโตธัมโมปฏิคันหาโตธัมโมปฏิคันหาโตสังโฆปฏิคันหาโตสังโฆปฏิคันหาโตอัตถยาอัตยันตังกาลันตะเรตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเถวริตุงวะพุทเถวริตุงวะธัมเมวริตุงวะธัมเมวริตุงวะสังเขวริตุงวะสังเขกรรมชั่วอันใดกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วในพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าในพระสงฆ์เจ้าด้วยกายก็ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าขอพระธรรมเจ้าขอพระธรรมเจ้าขอพระสงฆ์เจ้าขอพระสงฆ์เจ้าจงงดโทษอันนั้นไว้จงงดโทษอันนั้นไว้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติในการต่อไปในการต่อไปครับถ้าไปก็น้อมมาอีกครั้งเลยค่ะตอนนี้จะบูชารอยพระพุทธเจ้าด้วยภาษาบาลีต่อไปค่ะตั้งใจค่ะอิมังอิมังพุทธบาทางพุทธบาทางสัจจะสัจจะคาระเวนะคาระเวนะวันทานะวันทานะนะมามิหังนะมามิหังทุติยัมปีทุติยัมปีอิมังอิมังพุทธบาทางพุทธบาทางสัจจะสัจจะคาระเวนะคาระเวนะวันทานะวัน